ิริต้าเจนเซนแจ้งความหมายอยากให้ลูกติดดินหลังมีชาวเน็ตดราม่าหลังคุณแม่คนสวยริต้าเสริต้าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองการเลี้ยงลูกชายน้องกวินว่าเลี้ยงลูกแบบติดดินจนโดนชาวเน็ตแซะในทำนองที่ว่าติดดินนี่ดินประเทศไหนความหมายของการติดดินคนเราไม่เหมือนกันจนกลายเป็นดราม่าถกกันสนั่นในโลกโซเชียลล่าสุดในงานเปิดตัวคอนโดสุดหรูกลางพื้นที่ย่านสุขุมวิทของสามีกรณรงค์เดชริต้าได้เปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวโดยได้ระบุว่าความหมายของการติดดินในความหมายของเราคือการอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนอื่นได้ไปลามาไหว้ไม่ใช่เล่นดินเล่นทรายอย่างที่ทุกคนเข้าใจส่วนตัวเข้าใจมุมมองของคนอื่นที่คอมเมนต์รู้สึกอยากขอบคุณทุกคนที่นึกถึงเราไม่ได้เสียใจกับข้อความที่ดราม่าเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มานานนานาจิตตังสุดท้ายแล้วในมุมของพ่อแม่เราก็อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราส่วนตอนนี้พัฒนาการของลูกชายถือว่าแข็งแรงมากเริ่มสนตามนิสัยผู้ชายในห้องจะเก็บเฟอร์นิเจอร์ออกทั้งหมดเพื่อป้องกันเหลี่ยมหรือขอบเฟอร์นิเจอร์ที่คมเพื่อป้องกันอันตรายการออกมาเจอคนก็อาจจะมีตื่นคนบ้างเพราะยังไม่ชินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ